่ต้องภาวะไอ้เต้าความรักของผมจะเย็นๆก่อนนะคะเพื่อนของเลดี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์เชิงปอบวิทยาค่ะและตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบกรดดีออกซิไลไลโบนิวคลีอิกที่ได้จากเส้นผมของผอ.อยู่นะคะว่าปอบที่สิงผอ.เนี่ยเป็นปอบสายพันธุ์ไหนและโดนสิงร่างไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะอุ๊ยผลออกมาแล้วค่ะเฮ้ยเรามีโอกาสช่วยพี่เป็นสีได้มากแค่ไหนครับตอนนี้จากการตรวจสอบนะคะเชิงพันธุกรรมที่ได้จาก DNA ของผอ.ยืนยันแล้วค่ะว่าปอบที่สิงผอ.อยู่เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มาจากชนเผ่าโบราณทางภาคเหนือและกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยจะครองร่างกายเป็นปอบที่สมบูรณ์ได้ต้องใช้เวลานานถึง60กว่าวันค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าพี่เป็นสีก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนได้ปกติเหมือนเดิมใช่มั้ยครับใช่ค่ะยังมีโอกาสไม่เหมือนฉันที่แทบไม่มีโอกาสแล้วถ้างั้นเราไปหาหมอผีอ่ะมาไล่วิญญาณปอบออกไปเลยดีไหมครับไม่ได้นะคะแบบนั้นอันตรายมากเลยค่ะเพราะการทำแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ดวงวิญญาณของผอ.เนี่ยหลุดออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะทำให้ผอ.ป่วยหนักหรือถึงขั้นเป็นวิกลจริตเลยก็ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับฉันจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณพ่อหรือสาวไอ้คุณพ่อหรือสาวทำอะไรคะเนี่ยก็คือผมไม่อยากเห็นน้ำตาของคุณน่ะผมไม่อยากคุณเศร้าฉันเป็นปอบจะให้แห่ฉลองสิงโตหรือไงล่ะฉันเป็นปอบแล้วก็เป็นผอ.ผอ.เป็นปอบไม่ได้แต่ผมก็รู้นะว่าครูเลดี้ก็เป็นปอบนะครับแต่ถึงเธอจะเป็นปอบอ่ะเธอก็เป็นครูที่ดีนะครับเลดี้ฉันเคยรังเกียจเธอหวาดกลัวเธอแล้วก็ขยะแขยงเธอเพราะเธอเป็นปอบแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราก็มีคุณค่าในแบบของเรานะคะใช่ครับอย่างน้อยเนี่ยพี่ก็ยังไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์นะครับยังสามารถกลับกลายมาเป็นคนได้อ่ะเราจะหาทางช่วยคุณผมจะทุ่มสุดตัวช่วยคุณกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมทำไม่ได้นะคะคุณมฤศักดิ์สัญญาจากก้นบึ้งหัวใจเลยครับตอนนี้เลดี้อยากให้ผอ.เนี่ยควบคุมวิญญาณปอบในร่างให้ได้ก่อนนะคะพอเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดมาแล้วเลดี้ว่าไม่ยากหรอกค่ะตั้งสติมีสมาธิทำจิตใจให้สงบควบคุมมันให้ได้อย่าให้มันอยู่เหนือเราก็พอค่ะถ้าเกิดว่าพี่ควบคุมตัวเองได้นะครับพี่เป็นสีก็จะไม่ทำร้ายใครครับเลดี้เป็นกำลังใจให้นะคะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันจริงๆคุณไม่ต้องมาส่งฉันก็ได้คุณน่าจะอยู่ดูแลครูเพนสีมากกว่าพี่บรรลือดูแลดีกว่าผมอีกผมไม่อยากอยู่เป็นก้างขวางคอเขานะคุณฉันฝากดูแลครูเพนสีด้วยนะเป็นปอบช่วงแรกเนี่ยมันจะยากหน่อยคุณต้องคอยปั่นตับไก่สดๆให้เขากินทุกเช้าแล้วอย่าปล่อยให้เขาหิวเพราะไอ้ความหิวเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณความเป็นปอบในตัวเขาให้ตื่นขึ้นนี่คุณมีวิธีที่จะไล่ปอบออกจากพี่เป็นสีไหมฮะเดี๋ยวฉันจะพาไปรักษาที่สมาคมปอบแต่ว่าตอนนี้ท่านนายกสมาคมไม่อยู่อ้าวคือท่านติดประชุมสหประชาชาติปอบที่เจนีวาแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวถ้าท่านกลับมาเนี่ยฉันจะเป็นคนไปขอความช่วยเหลือเองคุณเป็นอะไรอ่ะผมดีใจกับพี่เป็นสีนะที่เขายังมีวิธีช่วยเหลือแต่กับคุณมันไม่ง่ายเลยเลยดิถ้าคุณไม่ท้อฉันก็ไม่ท้อเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันไม่ได้จะท้อใจ
ไม่ได้คือแค่ถอยมาตั้งหลักเฉยๆอ่ะเฮ้ยพูดแล้วเจ็บใจนี่ถ้าหากว่าไอ้ผีปอบมันไม่โผล่มาหรอกยุบโรงเรียนหลวงแม่เป็ดได้แล้วนะเนี่ยต้องไปตั้งคณะกรรมการใหม่แล้วเนี่ยไอ้ชุดเก่าเนี่ยมันหวั่นหนีดีฟอมันไม่ยอมมาทำหน้าที่อีกแล้วครับแล้วตกลงผีปอบนี่มาจากไหนนั่นน่ะสิผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงอ่ะยังไงก็ต้องยุบโรงเรียนให้ได้พอเลือกตั้งสมัยหน้าใกล้จะมาถึงแล้วถ้าอิงทำภารกิจเนี่ยไม่สำเร็จอิงสอบตกแน่ถ้าหากว่าเราไปขุดไอ้เรื่องเก่าๆขึ้นมาโจมตีโรงเรียนก็เหมือนขี้แพ้ชุดชนตีอ่ะเราต้องมุ่งกลยุทธ์ใหม่นะกลยุทธ์ใหม่จะให้ทำยังไงติ๊ดตกลงคุณคิดยังไงคะถึงชวนฉันมาตักบาตรแบบเนี้ยผมนอนคิดว่าอะไรที่ทำให้คนแตกต่างจากผีบ้างนอกจากกินอาหารที่ไม่เหมือนกับคนกินแล้วก็คงเป็นการทำบุญทำทานนี่แหละเออเพราะว่าผีส่วนใหญ่แล้วก็จะขอแต่ส่วนบุญนะเนาะถ้าคุณทำบุญทำทานบ่อยๆคุณก็จะได้ผลบุญซึ่งสิ่งเนี้ยผีทำไม่ได้ผมอยากให้คุณใช้ชีวิตทำตัวปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่ทำตัวเหมือนผีไม่แน่นะสักวันนึงคุณอาจจะกลายเป็นคนขึ้นมาจริงๆก็ได้ใครจะรู้ใช่ป่ะไม่ลองก็ไม่รู้มาแล้วนิมนต์ครับหลวงพ อายุวันโนสุขังพาลังคุณคุ้นอะหลวงพ่อท่านเจ็บคอนะโยมเอ้ยนะครับหายไวๆนะหลวงพ่สบายใจนะสักวันผมจะทำให้คุณหายเป็นปอบให้ได้ผมรอให้คุณเป็นเจ้าสาวของผมไม่ไหวแล้วครับแต่งงานกับผมนะครับแต่งค่ะกูโกนี่ครูเองไม่ใช่สายวายอารมณ์มันได้ครับครูเคลิบเคลิ้มไปหน่อยแล้วนี่ครูทำอะไรอยู่อะครับคือครูกำลังซ้อมขอครูเลดี้เขาแต่งงานอะเฮ้ยพอดีเลยครับผมร้องแต่งเพลงนึงครูร้องฟังไหมครับเผื่อเอาไปเปิดในงานแต่งจริงเหรอโกใช่ครับเอาสิบีทมาบีทเลยนะครับโยรักแท้ก็เหมือนกับรักแร้รักแร้ก็เหมือนกับรักแท้เอารักแร้ต้องดูแลด้วยสารส้มแต่ถ้ารักกับมันผมต้องดูแลด้วยหัวใจโยเอารักแร้ของผมมันหมักหมดพอเถอะโกไม่ต้องเกรงใจครับครูถ้าชอบผมให้เป็นของขวัญเอาไปเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ด้วยถ้าคิดก็บ้าแล้วไม่ซึ้งอะครับครูอ้วกจะพุ่งมีเพลงรักหวานจ่อยเลยนะครับจ่อยอย่างเดียวมากกว่านี่โกอย่าไปร้องเพลงแบบนี้ให้สาวที่ไหนเขาฟังนะแต่ผมตั้งใจแต่งจริงๆนะครับความรักเนี่ยมันตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะโกมันต้องใช้ความเข้าใจด้วยไม่เป็นไรนะโกเธอยังเด็กเกินไปอ่ะที่จะเข้าใจมันไม่รู้อ่ะหรือว่าปอบจะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแล้ววะตอนที่ไก่ในโรงเรือนถูกกินตับอ่ะก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเจอปอบหรือว่ามีสัตว์ในหมู่บ้านตายเลยนะสาธุขอให้ไปแล้วไปรับเถอะจริง
แค่นึกว่าต้องวิ่งหนีปอบอ่ะเฮ้ยแค่นี้ก็ขนลุกแล้วอ่ะพรุ่งนี้กล้ามจะปูดมั้ยโยโย่รักแร้หมักหมมก็เหมือนกับรักผมแต่ผมไม่หมักหมมก็เพราะผมมีสารส้มเพราะผมมีรอออนอยากจะไปมูดออนอยู่ในใจของคุณโยโย่ถ้าผมเซรักเอ้ายูเซแร้เอ้ารักแร้รักแร้รักเพราะว่าน้ำตาจะไหลว่ะตึงอะดิขบคอเพลงบ้าเพลงบอเลยว่ายโกโกถ้ารักเพื่อนนะอย่าร้องเพลงนี้ไม่นะจริงยิ่งฟังยิ่งผืดผอมว่ะจริงโกบอกเลยเพลงนี้ไม่ผ่านว่ะว่าจะปล่อยเพลงใหม่สักหน่อยฉันอยากจะมีเพลงรักเหมือนคนอื่นเขาบ้างอ่ะมันไม่ได้จริงๆหรอวะแสดงว่ามึงไม่เข้าใจความรักเลยเนี่ยเพลงที่มันจะเข้าไปอยู่ในหัวใจอ่ะก็ต้องใช้ใจสัมผัสใช่ถ้ามันไม่ทัชอ่ะแสดงว่าไม่โดนไปแต่งมาใหม่เถอะพวกกูสองคนนะจะสอนวิชารักให้กับมึงเองปอบตัวนั้นอ่ะตัวเท่ากับเพนเลยรูปร่างก็คลับคล้ายคลับคา